สวัสดีฟแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในรายการใหม่ของเรานั่นก็คือรายการ UMA นั่นเองครับผมซึ่งรายการ UMA นะครับมันก็จะเป็นรายการเรื่องเล่านะครับที่มันจะออกแนวลึกลับสักนิดหนึ่งก่อนอื่นนะครับเรามาจะทำควารรมรู้จักกันก่อนว่าไอ UMA นี่มันคืออะไร UMA นะยครับย่อมันจะ Unidentified Mysterious Animal นั่นเองครับผมหรือแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือว่าสัตว์ลึกลับที่ไม่อาจระบุตัวตนได้ ซึ่งรายการยูเอนะครับมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับที่เรื่องลึกลับที่เกิดจากสัตว์ต่างๆซึ่งเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่สัตว์ในตำนานแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นสัตว์ที่เคยอย่างน้อยก็มีรายงานระบุว่าเคยมีคนพบเห็นอะไรประมาณนี้นะส่วนโดยเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวของมนุษย์นกฮูกให้เหมือนคอนบอล์นั่นเองครับผมโดยหลายคนนะครับอาจจะคุ้นชินเรื่องราวของมนุษย์นกฮูกเหล่านี้ครับเช่นมอสแมนนะครับของเวอร์จิเนียในสหรัฐอเมริกานั่นเองแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องของ มนุษย์นกฮูกจากเมืองคอนวอ์ประเทศอังกฤษกันบ้างนะครับว่ามันเป็นอย่างไรโดยมนุษย์นกฮูกนะครับว่ากันว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างลึกลับที่มีร่างกายคล้ายมนุษย์แต่ว่ามีหัวเป็นนกงูกมีหูนนหแหลมยาวดวงตาขนาดใหญ่สีแดงซึ่งมันนั้นมีความสูง1.5เมตรจนถึง2เมตรเลยทีเดียวเมื่อมันบินขึ้นไปบนอากาศนั้นทุกคนนั้นก็สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของมันได้เรื่องราวเกิดขึ้นในวันที่17เมษายนปี1976ณเมืองมิวนานสมิธทางชายฝั่งตอนใต้ของคอนว์ เด็กหญิงอายุ12ครับที่มีชื่อว่าจูนเมลลิงและน้องสาวของเธอครับอายุ9้าขวบที่มีชื่อว่าวิกกี้พวกเธอนั้นได้มาท่องเที่ยววันหยุดที่เมืองมิวนานสมิธและพวกเธอนั้นก็ได้สังเกตเห็นสัตว์ปีขนาดใหญ่ที่โฉบอยู่เหนืออาคารโบสถ์เล็กๆซึ่งเด็กๆเ,เหล่านั้นก็กลัวเป็นอย่างมากซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกไว้ว่าเธอนั้นได้เห็นสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างที่มีร่างกายท่อนล่างเป็นเหมือนมนุษย์แต่หัวนั้นเป็นนกงูซึ่งคำให้การนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือเอามากๆครับคนส่วนใหญ ก็ได้มีเด็กหญิงอายุ14ปีนะครับโดยเธอนั้นมีชื่อว่าแซลลี่เชฟแมนพอกับเหล่าเพื่อนของเธอนะครับได้มาตั้งค่ายกันซึ่งพวกเธอนะครับก็กำลังตั้งแคมป์กันใกล้กับโบสถ์ที่ทางครอบครัวเมลลิงนะครับได้เห็นมนุษย์นกงูก่อนหน้านี้นั่นแหละครับซึ่งเธอนะครับก็ได้เล่าว่าในขณะที่เธอนั้นกำลังอยู่ในเต็นท์เธอนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างนอกเต็นท์พอเธอออกไปดูก็พบกับผู้ชายร่างใหญ่นะครับแต่หน้าตานั้นดูเหมือนนกงูดวงตาแดงก่ำและมันนั้้นนนกกก็ไไดางปปีีบิ ซึ่งเด็กหญิงทั้งสองคนนะครับทั้งคนแรกแล้วก็คนที่2นี้ได้รับคําสั่งให้ทําการวาดรูปสัตว์ประหลาดนั้นโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันก็ปรากฏว่ารูปของพวกเขานั้นได้คล้ายๆกันหรือเกินเชื้อรายงานการพบเห็นนี้ห่างกันเพียง2เดือนเท่านั้นและมานั้นก็ยังมีรายงานการพบเหสิ่งมีชีวิตนี้อีก2ครั้งใกล้ๆก,กับโบสถ์แห่งนั้นและกระแสน,นี้เองครับก็ทําให้ดึงดูดความสนใจของผู้คนจํานวนมาก ผู้คนนั้นเริ่มตั้งคำถามว่ามนุษย์นกฮูกรูปร่างคล้ายมนุษย์นั้นมันมีอยู่จริงหรือเปล่าจนกระทั่งนะครับได้มีนักสัรปราบวิทยาชื่อดังชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าค er. าร์ลชูเกอร์เขาได้กล่าวสรับสนุนข้อคิดเห็นดังกล่าวว่าไม่แน่ว่าบางทีนกฮูกตัวนี้นั้นอาจจะอยู่ในสกุลนกฮูกนกเขาเหี่ยวซึ่งเป็นสกุลนกฮูกขนาดใหญ่ ที่ร่างกายของมันนั้นสามารถโตเต็มวัยอาจสูงได้ถึง1เมตรและในกลางปีได้ยาวกว่า2เมตรซึ่งนกเหล่านี้นั้นมักจะอยู่อาศัยในแถบยอร์กเชียเหนือซึ่งพวกมันนั้นก็สามารถบินข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยแต่ยังไรเสียก็ตามข้อสันนิษฐานของเขานี้ครับมันก็ยังมีช่องโหว่ขนาดใหญ่อยู่ดั่นเองเพราะว่าขนาดของนกฮูกที่พยานนั้นเห็นนั้นมีขนาดใหญ่กว่านกฮูกที่ทางคาวชูเกอร์บอกเป็นอย่างมาก ตว่าการพบเห็นมนุษย์นกคู่ครั้งแล้วครั้งเล่าหลายคนก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อโทนี่ฮิลซึ่งโทนี่ฮิลนะครับเป็นนักวิจัยอาถรรพ์นั่นเองโดยเขานั้นมีชื่อเสียงอันฉาวโฉที่ว่าเขานั้นชอบแกล้งกันไม่แน่ว่าบางทีนกคู่ตัวนี้นั้นอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาจ,าจริงๆก็เป็นได้จนก,กระทั่งในปี1985คนที่มีชื่อเจเน็ตและโคลินบอร์ดพวกเขานั้นเป็นนักสืบสวนเรื่องราวเหนือธรรมชาติชาวอังกฤษพวกเขานั้นได้ตั้งข้อสันฐานว่าโบตมิวมานั้นได้ถูกสร้างมาเป็นเวลานานแล้วเชื่อว่ามนุษย์นกคู่นั้นอาจจะเป็นการแดงอิทธิฤทธิ์ ของทางคริสจักก็เป็นได้แต่ยังไรเสียก็ตามครับในปี1989พวกเขานั้นก็ได้ส่งรายงานในหนังสือเรื่อง Modern Mystery of the World โดยในหนังสือนั้นได้กล่าวว่าพวกเขานั้นเชื่อว่ามนุษย์นกฮูกที่เหล่าพยานพบเห็นนั้นอาจจะเป็นนกคู่ขนาดใหญ่ที่หลุดออกมาจากกรงก็เป็นได้จนกระทั่งครับเรื่องราวนั้นก็ได้เงียบไปจนถึงปี1989มันนั้นก็ได้มีรายงานการพบเห็นมนุษย์นกคู่อีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้ครับเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งกับแฟนสา,าว มีเท้าสีดำขนาดใหญ่มีนิ้วหัวแม่โป้ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างดวงตามีสีเทาและสีน้ำตาลต่อมาครับในปี1995ได้มีนักศึกษาหญิงรายหนึ่งจากเมืองชิคาโกได้มีรายงานการพบเห็นมนุษย์นกคู่ที่มีใบหน้าน่ากลัวดวงตาสว่างหูแหลมและมีปีกอันแหลมคมเป็นกงเล็บเธอเธอนั้นได้ส่งรายงานการพบเห็นของเธอให้แก่หนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นแต่อย่งางไรเสียก็ตามเป็นที่สังเกตเห็นได้ว่าในคดีการหายตัวไปของผู้คนในเมืองละแวกนั้น การหายตัวไปนั้นไม่ได้มีรายงานเกี่ยวกับผู้คนในการพบเห็นเกี่ยวกับมีสัตว์โจมตีเลยไม่แต่ครั้งเดียวโดยปัจจุบันนะครับเรื่องราวของตำนานมนุษย์ตกวพกนี้ก็กลายเป็นเรื่องล้อเลียนกันทางอินเทอร์เน็ตหากใครสนใจนะครับก็สามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลล้อเลียนต่างๆได้ในโลกอินเทอร์เน็ตนะหากใครชอบรายการ UMA ของเรานะครับก็สามารถเขียนมาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้พวก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแจ้งให้ทราบตอนนี้ส p o t w ว r รได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer Dungeon Dragon อะไรพวกนนะ ซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครนั้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป y t u t u นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะตัวที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า worldwide s p o r t v channel com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ